ทยาลัยราชภัฏพระนครจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พงษ์หรดาลอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะมาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานกันค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งแต่เกิดมาผมก็มีพ่อมีแม่เป็นครูคนแรกมาเรียนประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็มีครูต่อเนื่องมาพิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่สืบมาตั้งแต่โบราณที่จัดขึ้นเพื่อให้สิทธิ์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมในคุณธรรมความรู้สิทธิในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันประวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความพิยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุไปทางการศึกษาตามที่ตั้งใจสำหรับภายในงานนอกจากจะมีพิธีไหว้ครูแล้วก็ยังมีการแสดงจากนักศึกษาต่างๆอีกด้วยแต่ว่าจะเป็นการแสดงอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะการฝึกหัดครูนั้นไม่ใช่การไหว้ครูโดยทั่วไปเพราะว่าเป็นการไหว้ครูที่สอนครูหรือสอนคนที่จะกำลังไปเป็นครูดังนั้นเองเนี่ยการลงรายละเอียดกับกิจกรรมทุกอย่างในหรือรายละเอียดในพิธีกรรมหรือพิธีการไหว้ครูจึงต้องละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่าเป็นเรื่องของการบูชาครูที่เรียกว่าครูของครูหรือเรียกอีกอย่างว่าปัจจรีนั่นเองครับก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นสถาบันการผลิตครูแห่งแรกมาก่อนดังนั้นเองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะสืบสานอุดมการณ์และพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่5ในการสร้างสรรค์และผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะบัณฑิตครูและบัณฑิตวิชาชีพอื่นๆให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมนักศึกษาหลายคนที่มาอยู่ที่นี่อาจจะมาด้วยหลายเจตนาหลายจุดประสงค์หลายความเข้าใจแต่ว่าเมื่อมาร่วมกันมาอยู่ที่นี่เราก็อยากให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพจากที่นี่เพื่อเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติยินดีต้อนรับนะครับและคณาจารย์ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็เต็มใจและก็เอ็นดูและก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบสรรพวิชาความรู้นะครับทุกอย่างที่เป็นความสามารถของครูบาอาจารย์ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ครับส
สำหรับพิธีไหว้ครูนั้นถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับเราเพื่อให้เราก็ออกไปสู่สังคมของการทำงานที่ดีในอนาคตข้างหน้าค่ะ